สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์อินเจอร์มานีค่ะวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะแล้วนั่งรถมาเมื่อกี้แฟนบอกว่าอยากกินข้าวผัดไข่อ่ะพอหนูทำให้เขากินบ่อยค่ะเขาจะกินข้าวผัดไข่แล้วก็จะทำเผื่อห่อให้เขาห่อไปกินพรุ่งนี้ด้วยค่ะที่ทำงานค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะก่อนที่จะทำเราก็มาดูส่วนผสมเลยค่ะไข่ไก่ค่ะหนูจะใช้ไก่ไก่สีฟองหอมหัวใหญ่ค่ะต้นหอมแครอทกระเทียมคะน้าค่ะพริกไทยแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วหวานค่ะซีอิ๊วหวานค่ะเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะใส่ซีอิ๊วนี้แทนค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะมาค่ะเราก็มาใส่น้ำมันค่ะใส่นิดเดียวพอค่ะเพราะแฟนหนูเขาไม่ค่อยชอบกินน้ำมันเยอะเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจากนั้นเราก็มาใส่กระเทียมสับค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมกับข้าวง่ายๆถึงมาลงคลิปที่หนูลงเพราะว่าจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าฝรั่งเขาก็ชอบกินอาหารไทยค่ะชอบกินอาหารไทยแบบก็เลยจะทำให้ดูว่าอีกเมนูหนึ่งที่แฟนหนูชอบค่ะอันนี้หนูก็ทำแบบคล้ายๆสมัยใหม่แล้วก็สมัยโบราณด้วยค่ะข้าวผัดเนี้ยแฟนหนูก็ชอบผัดเปรี้ยวหวานแกงเขียวหวานต้มข่าไก่เขากินได้หมดค่ะขออย่างเดียวอย่าให้เผ็ดมากค่ะผัดให้กระเทียมเริ่มหอมค่ะจากนั้นเราก็มาตอกไข่ไก่เลยค่ะจริงๆอ่ะมันต้องมีมะเขือเทศด้วยแต่หนูไม่ใส่เพราะว่ามะเขือเทศน่ะเขาถ้าแฟนจะห่อไปกินน่ะมันอบในกล่องอ่ะกล่องข้าวมันจะยังไงอ่ะมันเปื่อยใช่ไหมคะมันเละใช่มันเละค่ะก็เลยไม่อยากที่จะใส่มะเขือเทศถ้ากินตอนนี้เลยก็คือใส่ค่ะแต่ว่าแฟนเขาบอกว่าเขาจะห่อไปกินที่บริษัทด้วยค่ะก็เลยไม่ตัดสินใจไม่ใส่มะเขือเทศค่ะเพราะมันเละนั้นเรามาใส่แครอทเลยค่ะเพราะว่าแครอทเขาสุกช้าสัมผัสไปกับไข่เลยค่ะแฟนก็ชอบกินข้าวผัดไข่ค่ะแต่ว่าพวกหมูพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ชอบค่ะเขาชอบกินแต่ข้าวผัดกับไข่ค่ะเดี๋ยวหนูรอให้แครอทเขาสุกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะนี่ค่ะพอแครอทเริ่มได้ที่เราก็มาคลุกเขาค
ลุกเคล้าให้เข้ากันกับไข่เลยค่ะใครที่มีแฟนฝรั่งหรือแฟนชาวต่างชาติเนี่ยเขากินอาหารไทยได้อ่ะคือดีแล้วค่ะจะได้ไม่ต้องทำหลายอย่างจากนั้นก็มาใส่ข้าวค่ะเพื่อนๆคะข้าวอ่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องหุงแฉะนะคะหุงแบบแข็งๆเลยค่ะทำข้าวผัดอร่อยค่ะเหมือนกับข้าวทุกกะปิค่ะเวลาทำข้าวผัดมันจะออกเป็นเม็ดสวยเนี่ยค่ะหุงแข็งๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะ แฟนชอบมากค่ะวันนี้อยู่ๆก็บอกมาเลยบอกว่านั่งรถมาบอกที่รักทำข้าวผัดไข่ให้ฉันกินหน่อยแล้วฉันจะเอาไปกินที่โรงงานไอ้บริษัทค่ะเยอะแล้วเนี่ยค่ะกับแฟนหนูก็กินเก่งค่ะจากนั้นเราก็มาปรุงรสด้วยซีอิ๊วหวานค่ะนี่ค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะทำแบบโบราณนิดนึงค่ะแล้วก็ทันสมัยนิดนึงเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหนูลืมบอกหนูจะใส่น้ำมันหอยด้วยนะคะทำตามได้เหรอหอมค่ะหอมพวกซีอิ๊วค่ะจากนั้นหนูก็มาใส่รสดีค่ะลงรสก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ผักเดี๋ยวค่อยชิมก่อนแล้วค่อยใส่เกลือค่ะเสร็จแล้วก็มาใส่ผักค่ะผักคะน้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปลี่ยนอันนี้ต้องใช้สองอันค่ะเพราะมันเยอะหนูเอากระทะเล็กด้วยค่ะแต่พอเราใส่ผักขาดหรืออะไรค่อยปรุงใหม่ค่ะคะน้านี่ก็เจ้าของร้านก็ปลูกนะคะปลูกแล้วก็มันโดนฝนแล้วมันก็ออกแตกแขนงใหม่ค่ะหนูพูดถูกไหมเนี่ยแตกแขนงค่ะเมื่อกี้หนูชิมแล้วมันขาดรสชาติจืดก็จะใส่เกลือลงไปนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจะให้เขาชิมค่ะเขาเพิ่งกลับมาค่ะบอกเกตอะไรเกตเราซักหรือว่า
ด้วยนะยินกันเฉยนี่ good จะโทรเนี่ยยะค่ะเขาเพิ่งกลับมาค่ะแล้วหนูจะมาใส่ต้นหอมแต่งตัวคนละอย่างเลยค่ะกับเหมือนกับไอ้เจวกับคุณชายอะต้นหอมแล้วก็หอมหัวหอมค่ะเขาชอบกินกับพริกน้ำปลาค่ะแต่พริกต้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวจะทำให้เขาอยู่ค่ะเขาบอกได้แล้วเราเอาไปไหนวะนี่ค่ะนี่ร้อนค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย